ว่ากันว่านะครับตัวของอิทาจีเนี่ยสามารถเอาชนะตัวของเบียคุยาเนี่ยได้อย่างง่ายดายด้วยเนตรวงแหวนของเขาเลยด้วยซ้ำไปนะฮะเฮ้ยเบียคุยาเนี่ยเป็นถึงหัวหน้ายมทูตที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะอิทาจีเนี่ยจะสามารถเอาชนะได้จริงๆอย่างนั้นเหรอกราบสวัสดีแฟนๆชาวแอนิเมะแพทเทิร์นกันทุกคนด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีประเด็นระหว่างตัวของเบียคุยะเข้าปะทะกับตัวของอิทาจินั่นเองซึ่งวันนี้นะครับก็ได้มีน้องคนหนึ่งเนี่ยขอเข้ามาว่านะครับพี่ครับพี่ผมขอเบียคุยะเนี่ยปะทะอิทาจิหน่อยครับผมอยากดูจริงๆเลยว่าตึกพี่ชาย2คนนี้นี่ใครมันจะได้ของคำนั้นเองนั่นเนาะโอเคนะครับในเมื่อขอกันมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องจัดให้แล้วนะตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าสเกลการวัดวันนี้เนี่ยเราจะกำหนดสเกลไปที่ power strength speed durability ability IQ attack speed experience แล้วก็ hack นั่นเองนะครับก่อนจะเข้าชมการวัดสเกลเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าช่องเราเนี่ยไม่ได้อิงฟีดหรือว่าอิงเทียจากเว็บวิกิแบทเทิลหรือว่า VS วิกิแบทเทิลนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาจะเป็นการจัดเทียร์นั่นเองแต่เล่าเนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์ความสามารถเนี่ยภายในเนื้อเรื่องของมังงะและก็อนิเมะทั้งหมดเลยจะไม่มีการเมคขึ้นแต่อย่างใดทั้งหมดนี้จะเป็นเนื้อหาและข้อมูลของมังงะและอนิเมะโดยตรงเลยนั่นเองนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมสเกลพลังอันดับแรกเลยดีกว่านะครับว่าใครเนี่ยจะเป็นคนได้ทางด้าน power ตรงนี้เนี่ยก็ขอมอบกับตัวของคุจิกิเบียคุยะเลยและกันนะครับทุกคนทำไมถึงมอบให้โอเคเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยดีกว่าอันดับแรกเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวของมิคุยะเนี่ยในการจะใช้วิถีมารแต่ละครั้งเนี่ยจำเป็นต้องใช้แรงดันวิญญาณมหาศาลและแรงดันวิญญาณมหาศาลของเขาเนี่ยก็สามารถข่มขวัญศัตรูได้อีกเช่นกันนะครับซึ่งตัวของบังคายของมิคุยะเองก็เช่นกันนะครับที่ต้องใช้แรงดันวิญญาณมหาศาลในการปลดปล่อยเซนบงซากุระออกมานะครับและความสามารถในแต่ละท่าหลังจากปลดปล่อยเนี่ยเรียกได้ว่าต้องใช้แรงดันวิญญาณแทบจะตลอดเวลาเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเหตุผลนะครับที่ตัวของเมคุยะเนี่ยได้ทางด้าน power ไปมากกว่าตัวของอิตาจินะครับจริงๆเนี่ยวิชาแต่ละวิชาของอิตาจิเนี่ยก็ใช้จัตระค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าถามว่าใครเนี่ยมีปริมาณพลังงานที่มากกว่ากันแล้วก็นะตรงนี้เนี่ยคงตอบได้ว่าเป็นเบียคุยะนะครับเพราะอะไรอย่างที่บอกไปนะวิถีมารที่เบียคุยะใช้นั้นมันเป็นระดับขั้นสูงทั้งหมดนะฮะและซึ่งพลังทำลายเนี่ยมันวงกว้างมากกว่าวิชาของตัวอิตาจิเนี่ยมากมหาศาลเหลือเกินนั่นเองนะครับถ้าจะเปรียบสเกลพลังอีกแบบก็คือตัวของเบียคุยะเนี่ยสามารถล้างบางเมืองทั้งเมืองได้แต่ว่าตัวของอิทาจิเนี่ยอย่างมากนะครับก็แค่อาจจะเป็นหมู่บ้านอะไรงี้นั่นเองเพราะงั้นเนี่ยสเกลพลังมันถึงได้แตกต่างกันนะครับในการปลดปล่อยพลังแต่ละครั้งนั่นเองมาทางด้าน strength บ้างนะฮะตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอมอบให้กับตัวของเบียคุยะอีกเช่นเดิมเลยนะฮะเพราะอะไรนะครับตัวของเบียคุยะเนี่ยได้รับการฝึกฝนมาเนี่ยอย่างยาวนานเลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งร่างกายของเขาเนี่ยก็แข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเป็นธรรมดานั่นเองส่วนอิทาจิเนี่ยก็ยังเป็นเนื้อหนังพละกำลังของมนุษย์อยู่นะครับแม้ว่าจะล้ำหน้าไปกว่าสักระยะหนึ่งก็ตามนะแต่ว่าตัวของเบียคุยะเนี่ยสิ่งที่ทำให้เห็นเลยก็คือการเข้าต่อสู้กับตัวของเอสปาด้าทั้งหลายแหล่นั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเอสปาด้าเนี่ยกว่าจะได้กลายเป็นเอสปาด้าเนี่ยมันต้องทำการกินกันมากกว่าร้อยต่อนะครับซึ่งก็คือฮอร์เรอร์เนี่ยมันจะกินกันนะครับซึ่งฮอร์เรอร์แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีพละกำลังเนี่ยมหาศาลเป็นของตัวเองอยู่แล้วพอกินกันเนี่ยจนครบในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็นะครับก็จะกลายเป็นเอสปาด้านั่นเองนะครับซึ่งเอาง่ายๆก็คือนะครับพละกำลังเนี่ยจะหลอมรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะกี่ร้อยล้านตัวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าพละกำลังมหาศาลอย่างมากเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมถึงเปรียบฟีดของเบียคุยะเนี่ยกับตัวของเอสปาด้านะครับแล้วฟีดอีกฟีดนึงนะครับก็คงจะเป็นฟีดที่ตัวของเบียคุยะเนี่ยเข้าปะทะกับลูกน้องของยูฮาวักนั่นเองในภาคของสงครามเลือดพันปีนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยการโจมตีของลูกน้องตัวยูฮาวักเนี่ยก็เรียกได้ว่ารุนแรงเป็นอย่างมากเลยนะฮะเหมือนจะกระเด็นไปโคตรไกลเลยนะฮะเอาง่ายๆก็คือโดนแรงโจมตีเนี่ยค่อนข้างที่แบบมหาศาลอย่างมากนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวของเบียคุยะเนี่ยก็ยังสามารถต้านทานไว้ได้นะแต่จริงๆก็เจ็บหนักเลยนะฮะทุกคนและซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากฟีดทางด้านพละกำลังของอิทาจิเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอิทาจิก็ไม่ได้มีแบบว่าพละกำลังแบบระดับนี้นะฮะ
ตามที่เราดูฟีดนั้นๆมาแล้วนะครับแบบต่อยทีนึงเนี่ยทะลุแบบหลายหลังหรือว่าหลายเมืองอะไรเงี้ยตัวอิตาจิไม่ได้มีฟีดพละกำลังขนาดนั้นนะครับทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวของเบียคุยะเนี่ยจะชัดเจนมากกว่าต่อมาในส่วนของด้านสปีดเนี่ยตรงนี้ผมก็ต้องขอวอร์มกับตัวของเบียคุยะเลยแล้วกันนะครับก็คงไม่ต้องถามถึงนะว่าเพราะอะไรนะฮะกล้าวพิบตายังไงแหละนะครับทุกคนนะฮะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าการใช้ความเร็วของกล้าวพิบตาเนี่ยแตกต่างจากสปีดของอิตาจิเนี่ยเป็นอย่างมากนะฮะถ้าหากเปรียบเทียบฟีดกันแล้วเนี่ยตัวของเบียคุยะเนี่ยมีการใช้ความเร็วเนี่ยที่เด่นชัดมากกว่าตัวของอิตาจินั่นเองนะฮะต่อมานะครับทางด้านดูแลบิลิตี้เนี่ยผมก็ต้องขอมอบกับตัวของเบียคุยะเลยละกันนั่นเองนะถ้าไม่ถึงมอบให้นะครับก็อย่างที่บอกไปในด้านสเตรงนั่นแหละครับตัวของเบียคุยะเนี่ยมีความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายเนี่ยเป็นอย่างมากนะฮะสามารถรับการโจมตีและสามารถโจมตีได้อย่างรุนแรงด้วยนะเรียกได้ว่าโจมตีเนี่ยระดับเมืองพังนะแต่เบียคุยะก็สามารถรับได้นั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวของอิตาจิเนี่ยแค่โดนมีดเสียบหรือว่าแค่โดนอะไรนิดหน่อยเนี่ยก็บาดเจ็บสาหัสแล้วนั่นเองนะฮะแต่จริงๆเนี่ยก็อาจจะมีความรำคาญอยู่บ้างนะครับแต่ยังไงเนี่ยก็ยังด้อยกว่าตัวของเบียคุยะอยู่นั่นเองนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวของเบียคุยะเนี่ยมันได้เข้าปะทะกันกับตัวของเอสปาด้าเนี่ยซึ่งเอสปาด้าเนี่ยมันก็เกิดการรวมกันของฮอร์เรอร์เนี่ยมากกว่า100ตัวนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นพละกำลังของฮอร์เรอร์แต่ละตัวเนี่ยมารวมกันในตัวเดียวนะครับและมันก็จะก่อเกิดพละกำลังมหาศาลและพลังมหาศาลด้วยเช่นกันนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวของเบียคุยะเนี่ยสามารถเข้าต่อกรได้นะฮะเพราะงั้นด้านกำลังเนี่ยด้านความรำคาญเนี่ยผมถึงมอบให้นั่นเองนะฮะประมาณนะครับทางด้าน ability เนี่ยผมก็ต้องขอมอบกับตัวของอิตาจิเลยแล้วกันนะครับทำไมถึงมอบกับตัวอิตาจิกับพี่นะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอิตาจิเนี่ยมี ability เนี่ยที่ค่อนข้างหลากหลายเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้คาถาไฟเอ่ยนะครับเทวิสุริยาเอ่ยนะครับเล่นกระจกเงามืดมุมผานะครับเล่นวงแหวนที่สามารถอ่านทักษะการโจมตีได้รวมทั้งนะครับการเปิดใช้ตัวของซุสโนโอะนั่นเองนะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาวุธของตัวซุสโนโอะอย่างของอิตาจิเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างโกงเป็นอย่างมากเลยนะฮะแรกก็คงจะเป็นดาบโทสึกะนะครับดาบสะกดวิญญาณนะครับดาบนี้เนี่ยสามารถทิ่มแทงเข้าไปแล้วสะกดวิญญาณนั้นนะครับเข้าสู่ไห่ได้นั่นเองนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับใครที่โดนดาบนี้นะครับเสียบเข้าไปเนี่ยเรียกได้ว่าถูกสะกดอย่างชั่วนิดนิรันดร์เลยนะครับแล้วก็ตัวของกระจกยาตาเนี่ยนะครับเป็นกระจกที่สามารถสะท้อนการโจมตีได้ทุกชนิดเลยก็ว่าได้นะฮะพร้อมทั้งยังมีการป้องกันเนี่ยสุดแข็งแกร่งนะครับอีกด้วยนั่นเองซึ่งจริงๆเนี่ยตัว ability ของเบียคุยะเนี่ยก็พอๆกับของอิตาจิเลยนะครับแต่จะด้อยกว่านิดนึงแค่นั้นเองนะครับเบียคุยะเนี่ยมีทั้งบังไคนะครับโดยการใช้บังไคเนี่ยเขาก็จะสามารถควบคุมใช้เซนบงซากุระเนี่ยได้อย่างแบบว่าตามตินิคของเขานั่นแหละนะครับทุกคนรวมทั้งนะครับการใช้วิถีมารและก็แรงดันวิญญาณนะครับในการกดศัตรูได้นั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยก็รวมเป็น ability ของเขานะครับแต่ว่าก็ยังน้อยกว่ากับตัวของอิตาจิอยู่นั่นเองต่อมานะครับทางด้าน IQ เนี่ยผมก็ต้องมอบให้กับตัวของอิตาจิอีกเช่นเดิมเลยนะครับอย่างว่าล่ะครับตัวของอิตาจิเนี่ยเป็นตระกูลอุจิวะนะครับรวมทั้งยังมีการวิเคราะห์และข้อมูลเนี่ยในหัวที่แน่นหนาอีกด้วยนั่นเองนะครับง่ายเหลี่ยมมากนั่นเองนะครับเหลี่ยมแล้วไม่พอนะครับยังเก่งอีกด้วยนะครับความสามารถเนี่ยด้านการรอบรู้เนี่ยเก่งไปหมดเลยนะครับตัวของอิตาจินะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยถึงได้มอบให้นั่นเองต่อมาทางด้านแอคแท็กสปีดเนี่ยผมก็ต้องมอบกับตัวของเบียคุยะเลยแล้วกันนะครับอย่างว่านะครับใช้ควบคู่กับตัวของก้าวพิบตาเนี่ยการโจมตีก็จะเร็วขึ้นในระดับนึงเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งตัวของอิตาจิเนี่ยไม่ได้โจมตีเร็วขนาดนั้นนะฮะต่อมาในส่วนของเอ็กซ์เพรียนนะครับประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องขอมอบกับตัวของเบียคุยะอีกเช่นกันนะครับเพราะอะไรถึงมอบกับตัวของเบียคุยะนะครับอายุของเบียคุยะเนี่ยมากกว่า100-200ปีนะฮะเพราะงั้นนะครับด้านประสบการณ์นี้นะครับเบียคุยะเนี่ยกินขาดเลยก็ว่าได้นะฮะต่อมาในส่วนของแฮกเนี่ยนะครับตรงนี้ผมก็ต้องมอบกับตัวของอิตาจิเลยแล้วกันนะครับทำไมถึงมอบให้กับตัวอิตาจิล่ะครับตรงนี้เนี่ยอิตาจิมีอะบิลิตี้เนี่ยที่ค่อนข้างโกงอย่างเน็ตวงแหวนนะครับในกระจกเงามือลบผ่านนะครับคาถาลวงตานั่นเองนะครับและตัวของซุสโนโอะเนี่ยนะครับที่มี2อาวุธเนี่ยที่โคตรจะแข็งแกร่งเลยนะครับและโกงอีกด้วยนะฮะอย่างกระจกยาตะแล้วก็ดาบโทสึกะนั่นเองนะฮะเอาละครับช่วงต่อไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่สรุปสเกลพลังแล้วนะครับคนที่ชนะเนี่ยด้านสเกลพลังและความแข็งแกร่งเนี่ยนะครับเป็นใครนะฮะคนนั้นก็คือตัวของคุจิกิเบียคุยะนั่นเองนะครับชนะเพราะอะไรนะครับหากการต่อสู้จริงเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยนะครับแรงดันวิญญาณมหาศาลนะครับอย่างที่2เนี่ยวิถีมารนี่โคตรจะโกงของเขาด้วยนะครับอย่างที่3นะครับบังไคอีกเช่นกันนะครับที่โคตรจะรุนแรงนะฮะเรียกได้ว่าเนี่ยการโจมตีวงกว้างแถมยังน่าสับสนอีกด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยทำให้เป็นข้อที่ตัวของมิคุยะเนี่ยสามารถชนะได้นั่นเองนะฮะและอีกข้อนึงนะครับก็คงจะเป็นด้านความเร็วนี่แหละครับที่ทำให้เบียคุยะเนี่ยได้เปรียบค่อนข้างมากซึ่งตรงนี้นะครับถ้าหากข้อมูลพี่เนี่ยผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยมาไว้ณที่นี้ด
้วยนะครับทุกคนฮะหากใครเนี่ยมีความคิดเห็นหรือการวิเคราะห์เป็นของตัวเองเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับซึ่งพี่จะไปอ่านอย่างแน่นอนนั่นเองและท้ายคลิปนี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง Anime Pattern ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้พี่ซีพัฒน์ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยนะครับบ๊ายบาย